สามารถทำได้รัฐบาลนี้จะไม่เหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องอธิบายให้กับพวกท่านฟังว่าทำไมเราถึงต้องทำนโยบายอะไรออกมาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ที่ผมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาเพื่อที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในทุกมิติครับขอบคุณครับ